แต่คำถามก็คงจะอยู่ที่ว่าถ้าอาเซียนต้องวางตัวเป็นกลางแล้วจะวางตัวอย่างไรเพราะว่าการแข่งขันขนาดนี้กำลังเข้มข้นในหลากหลายมิติ ที่กําลังเห็นกันชัดๆในช่วงเวลานี้ก็คือการทูตวัคซีนนะคะเป็นอีกหนึ่งในการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เห็นการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในแง่ของการบริจาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของวัคซีนระหว่างจีนและสหรัฐด้วยนะคะและช่วงนี้คุณพงษ์สัตย์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์นะคะกลายเป็นว่าโควิด -19 เเนี่ยแทนที่จะรักกันนะคะจากตอนแรกบอกว่าน่าจะรักกันมากขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งเป็นเวทีแข่งกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะสำหรับจีนและสหรัฐ ความพยายามเรียกร้องให้มาจับมือกันขององค์การอนามัยโลกก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะครับอย่างสหรัฐเนี่ยมาช้าแต่มานะนะคุณนัทธาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอฟื้นจากโควิด -19 บปุ๊บก็ออกตัวเริ่มเดินเกมการทุดวัคซีนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าความพยายามในการแข่งขันการสร้างอิทธิพลเพื่อชิงความเป็นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนจะไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองในเวลานี้ต่างฝ่ายต่างหัน มาเดินเกมการทูตวัคซีนหรือวัคซีนดิปโลแมซีอย่างเข้มข้นในช่วงที่หลายๆประเทศกําลังเผชิญปัญหาขาดแคลนวัคซีนอย่างหนักครับมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะครับเป็นภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนการเมืองเหล่านี้เนี่ยจะช่วยตอกย้าว่ายุทธศาสตร์การทูตวัคซีนมันมีความเชื่อมโยงกับการช่วงชิงพื้นที่ในเชิงภูมิรัฐาศาสตร์ของ2ชาติมหาอำนาจโดยตรงครับโดยเฉพาะในภาพ ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผู้นําคนหนึ่งที่มักจะถูกจิบมาใช้เป็นตัวละครในการเสียดสีการดําเนินนโยโบายทางการทูตวัคซีนของสหรัฐก็หนีไม่พ้นประธานาธิบดีไช่อิงเวินแห่งไต้หวันแล้ครับภาพใกล้ๆตัวผมภาพนี้สื่อเป็นในนะครับว่าการมอบวัคซีนโควิด -19 ของสหรัฐเป็นอุบายทางการเมืองในการใช้ให้ไต้หวันเป็นหมากสําหรับเดินเกมภายในภูมิภาคเท่านั้นแต่ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินเกมการทูตวัคซีนเท่านั้นครับ เดือนพฤษภาคมปี2563ประธานาธิบด,ดีสีจิ้นผิงเริ่มเดินเกมการทูดวัคซีนด้วยการตั้งเป้าให้วัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ผ,ผลิตสัญชาติจีนเป็นสินค้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาจีนเริ่มส่งมอบวัคซีนให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอเมริกาใต้แอฟริกาและตะวันออกกลาง ผ่านทางการค้าและการบริจาคตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว3ส,สิงหาคม2564ผู้นำจีนให้คำมั่นว่าจะจัดสรรวัคซีน2,000ล้านโดสช่วยทั่วโลกภายในปีนี้แต่ไม่ได้ระบุชัดว่าจะจัดสรรให้ประเทศกำลังพัฒนาด้วยวิธีใดนอกจากนี้ยังมอบเงินช่วยเหลืออีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,300ล้านบาทให้กับโครงการโควคซ์ขององค์การอนามัยโลกด้วย ข้อมูลจาก Bridge Consulting เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจีนได้ขายวัคซีนให้ทั่วโลกเป็นจำนวนมากถึง1,154ล้านโดสและบริจาคอีก52ล้านโดสฝั่งสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ยอมน้อยหน้าจีนเร่งเดินเกมการทูดวัคซีนแบบเต็มกำลังหลังเริ่มฟื้นตัวจากโควิด -19 The United States will purchase a half a billion will States Of Pfizer COVID-19 vaccine to donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic. That's a historic step, the largest single purchase and donation of COVID-19 vaccines by any single country ever. 3 <coughs> 100 มากกว่าจำนวนวัคซีนบริจาคของประเทศอื่นๆรวมกันแม้สหรัฐกับจีนมักอ้างว่าการบริจาควัคซีนไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองแต่ดูเหมือนการสื่อสารของแต่ละฝ่ายจะเป็นไปนในทางตรงกันข้ามกับข้ออ้างนั้นอย่างสิ้นเชิง Global Times กระบอกเสียงของรัฐบาลจีนติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและเขียนบทบรรณาธิการในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอดตัวอย่างบทความเมื่อวันที่5สิงหาคม นำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำนวนวัคซีนที่ส่งมอบให้ทั่วโลกเป็นในย่ายให้เห็นว่าจีนยังคงทิ้งห่างสหรัฐขณะที่บทความจาก The New York Times ต้องข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตในจีนหลังจากประเทศที่พึ่งพาวัคซีนเหล่านี้กำลังเผชิญการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่แม้การทูดวัคซีนจะถือเป็นการช่วงชิงพื้นที่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของชาติมหาอำนาจแต่ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนไม่น้อย ต่างได้รับประโยชน์จากการแข่งขันเช่นเดียวกันถ้ามาดูเฉพาะในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับได้รับมอบวัคซีนจากจีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า200ล้านโดสในจำนวนนี้เป็นวัคซีนที่จีนบริจาคให้ก,กว่า10ล้านโดสครับประเทศที่ได้รับบริจาควัคซีนจากจีนมากที่สุดก็คือกัมพูชาและลาวนะครับได้มาประเทศละ 4ล้าน3แสนโดสด้วยกันรองลองมาก็คือเมียนมาอยู่ที่3ล้าน7แสนโดสฟิลิปปินส์ได้รับบริจาคไป2ล้านโดสส่วนไทยได้1ล้าน1แสนโดสอันนี้เป็นข้อมูลจาก Bridge Consulting เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับสำหรับการบริจาควัคซีนของสหรัฐให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นการบริจาคผ่าน,นกลไกของโครงการโควาสขององค์การอนามัยโลกและการบริจาคให้ประเทศผู้รับบริจาคโดยตรงตอนนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า20ล้านโดสมีประเทศไหนได้กันไปเท่าไหร่บ้างรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูนะครับประเทศที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐมากที่สุดตอนนี้คืออินโดนีเซียครับอยู่ที่8ล้านโดสนะครับรองลงมาก็คือที่เวียดนาม5ล้านโดสฟิลิปปินส์6ล้าน2แสนโดสส่วนไทยอยู่ที่1ล้าน5แสนโดสตามข้อมูลของทำเนียบขาวเมื่อต้นเดือนสิงหา คมที่ผ่านมาครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอเมริกันเขาวิเคราะห์วาระซ่อนเร้นจากการบริจาควัคซีนของสหรัฐให้ประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ครับขณะที่ว่าแข่งขันกับประเทศจีนในแง่ที่ก็กกคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าให้ดูเฉยๆก็คงไม่ใช่เพราะว่าสหรัฐนั้นจะไม่ทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของประเทศที่ต้องมีผลประโยชน์ระหว่างกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่จะได้นั้นก็อาจจะได้ความ ยินดีความน่าเชื่อถือจากประเทศไทยมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะมองต่อไปของประเทศไทยหรือมีความเกรงใจจากประเทศไทยต่อสหรัฐมากขึ้นเพื่อจะมองในกรณีที่จะเปรียบเทียกบกับจีนหรือจะทำอะไรกับจีนต่อไปอันนี้ใช่ครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทุตวัคซีนมีความเชื่อมโยงกับการช่วงชิงพื้นที่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันการบริจาควัคซีนก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างคะแนนนิยมสําหรับใช้ในการต่อกรกับจีนโดยเฉพาะด้วยนะครับคุณนัฐา ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศกําลังพัฒนาก็ไม่ควรที่จะฝากความหวังเดียวไว้กับประเทศมหาอำนาจควรที่จะหาทางเลือกเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณพงษ์สัตน์ค่ะคือจริงๆในความเป็นจริงแล้วการทุดวัคซีนไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของการบริจาคหรือว่าการขายวัคซีนให้ประเทศกําลังพัฒนาเท่านั้นนะครับตัวอย่างมีให้เห็นเช่นการเป็นตัวกลางในการเจราจาต่อรองเพื่อจัดหาวัคซีนในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็ถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเรื่อง นี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนกําลังให้ความสนใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเทพชัยหยอยงได้คุยกับดรสุรเกียรติเสถียรไทยประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชียเกี่ยวกับเรื่องนี้บางช่วงบางตอนด้วยนะครับดรสุรเกียรติมองว่าไทยควรจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์นในการเจราจาต่อรองกับชาติต่างๆเพื่อนําวัคซีนมาใช้เป็นกรณีฉุกเฉินครับเวลานี้หลายรัฐในสหรัฐเนี่ยวัคซีนมากันละเขาเหลือและเขากำลังจะหมดอายุ นะคำถามว่ากระทรวงต่างประเทศจะมีบทบาทช่วยอะไรได้บ้างที่ไปดูซิว่าประเทศไหนเนี่ยเขามีวัคซีนอะไรที่เหลือแล้วเขาจะบริจาคหรือเขาจะให้หรือเขาจะขายให้กับเราได้บ้างกระทรวงต่างประเทศมีอาเซีทูตที่อยู่เรียกว่าเกือบร้อยประเทศนะครับหรือประเทศไหนที่เราไม่มีทูตเราก็มีเขตอาณาที่จะดูแลได้เราร่วมมือกับที่ปรึกษาพาณิชย์เราร่วมมือกันที่ปรึกษาคลังเราร่วมมือกับภาคกระชจนในต่างประเทศแล้วก็ไปช่วยกระทรวงสาธารณสุขเขาเสาะแสวงหา ว่าวัคซีนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในโลกนี้ที่เขาพร้อมจะให้พร้อมจะบริจาคพร้อมจะขายให้กับเราไม่ว,ว่าจากภาครัฐใจเอกชนได้อันนี้ก็เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์และผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งการเจรจาเพื่อขอวัคซีนที่กําลังจะหมดอายุในประเทศหนึ่งมาใช้ในบ้านเราเนี่ยเรียออีกอย่างหนึ่งว่าวัคซีนส w อปนะครับคุณณฐาบเป็นแนวทางเป็นเทรนด์ใหม่ที่หลายๆประเทศกําลังใช้กันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เคยทําข้อตกลงวัคซีนส w a ปกับ เอออิสราเอลนะครับคือวัคซีนของอิสราเอลกำลังจะหมดอายุและเกาหลีใต้เห็นแบบนั้นก็เลยนามาใช้ขัดตาทับก่อนหรือว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยแหละครับก็ทําข้อตกลงแบบนี้กับอังกฤษหรือสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทูดวัคซีนที่เราเองประเทศทั่วๆไปที่ไม่ใช่ชาติมหาอำนาจก็สามารถเจราจาต่อรองได้เหมือนกันนะครับค่ะแต่เมื่อวัคซีนยังถือว่าเป็นของหายากก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นอํานาจในการต่อรองของมหาอำนาจอยู่นะคะครับขอบคุณคุณดงสัตย์มากค่ะขอบคุณครับ